สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Wake Up Thailand เช้าพฤหัสบดีที่12กรกฎาคม2555กับคุณชูวัฒน์ฤกษ์สิริสุขและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับสักครู่หนึ่งอาจารย์นิตยางามขำคงจะมาร่วมรายการกับเราครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับฉุกเฉินนิดหน่อยมีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยนะครับก็แปลกดีฮะแปลกดีตั้งแต่ทำรายการ Wake Up มาเป็นครั้งแรกนะครับที่มีผู้ดำเนินรายการเหลือเพียงแค่2คนครับก็ต้องดูนะครับว่าจะไหวไหมครับช่วยกันก็สแกนหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ก่อนดีกว่านะครับก็ดูเหมือนว่าหลายๆฉบับก็ยังคงให้ความสำคัญกับการนับถอยหลังสู่1วันก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันศุกร์นี้ในช่วงเวลา14นาฬิกานะครับครับคือช่วงนี้อยู่ในการพิจารณาคดีเมื่อวานมีการแถลงปิดคดีใช่ครับและคำตัดสินจะไปออกวันศุกร์ครับเพราะนั้นช่วงนี้จะว่างฮะในทางข่าวแล้วในทางอะไรต่างๆเขาจะหาสีสันเพื่อจะเลี้ยงกระแสไปสู่วันตัดสินใช่ครับก็จะเป็นออกมาเป็นโทนนี้หมดเลยฮะจัดหนักส่งแบ็คฮอครับศาลศุกร์13ต้องใช้แบ็คฮอคไปดูแลตุลาการใช่ไหมฮะครับก็จะเป็นฉากที่คือไม่ใช่ไม่ได้ชนฉบับเดียวนะคือทุกฉบับในทางการสื่อสารมวลชนคือในการสร้างกระแสต่อเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนะเขาจะมองภาพว่ามันจะมีอะไรวิกฤตหรือเปล่าแม้ว่าดปช.เสื้อแดงเนี่ยจะประกาศแล้วว่าจะไม่ไปชุมนุมหน้าศาลครับนะฮะแต่ก็จะมีกลุ่มอื่นๆฮะกลุ่มเสื้อหลากสีกลุ่มที่ไปสนับสนุนให้กำลังใจก็จะไปอยู่ที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญก็จะดูว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมีกองมีเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด13กองร้อยเข้าไปประจำแล้วแล้วก็มีการเตรียมทางหนีทีไล่นะฮะมีอะไรที่ป้องกันกรณีฉุกเฉินไว้เผื่อขาดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะต้องดูแลอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันระหว่างนี้เองก็มีภาพของคุณจำลองและคุณปานเทพนะครับที่ได้ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญชะลอการอ่านคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ออกไปก่อนครับก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะอันนี้เขาก็มีเหตุผลฮะเขาก็มีเหตุผลเพราะว่าคำร้องของพันธมิตรเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาจะไม่ใช่ร้องว่า291เข้าข่ายล้มล้างรัฐธรรมนูญตามมาตรา68ครับแต่เขาร้องยื่นถอดถอน416คนที่ไปทำผิดในกรณีเกี่ยวกับอันนี้เพราะนั้นอันนั้นก็จะเป็นการไต่สวนรายบุคคล มีการยื่นเอกสารของ416สสสวครับและยังพิจารณาไม่ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณานะซึ่งก็เกรงว่าถ้ามีคำวินิจฉัยครับวันพรุ่งนี้ออกมาก็จะไปกระทบกับสิ่งที่พันธมิตรได้มีการยื่นเรื่องไปฮะนะครับเขาก็เลยเนี่ยฮะก็เลยบอกว่ารอตัดสินตรงนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยพิจารณาวาระ3ละกันครับผมฮะนั่นก็เป็นของพันธมิตรครับส่วนโพสต์ทูเดย์เช้าวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็คือมีการพูดถึงเรียกว่าซีนาริโอก็ทำเป็นกราฟิกออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าการวินิจเส้นทาง4คำวินิจฉัยเป็นอย่างไรบอกว่า1ถ้าศาลมีอำนาจรับคำฟ้องคดีตามมาตรา68หรือไม่ถ้าไม่มีก็เดินหน้าโหวตวาระ3ต่อไปเลยครับแต่ถ้าเกิดศาลบอกว่ามีก็จะมาที่เรื่องของประเด็นที่2นั่นก็คือแก้มาตรา291ยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับทำได้หรือไม่ถ้าทำได้นะครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าล้มล้างการปกครองก็จะมาข้อ3ทำไม่ได้ร่างที่เสนอมาก็ตกไปให้รัฐสภาหรือครม.เสนอแก้ไขเป็นรายมาตรานี่คือเป็นซีนาริโอที่2ซีนาริโอที่3ของโพสต์ทูเดย์บอกว่าการแก้ไขมาตรา291เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ถ้าไม่ก็เป็นการเดินหน้าโหวตวาระ3ต่อไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดล้มล้างก็ดำเนินคดีครม.ส.ส.ส.ว.ที่ลงคะแนนรับร่างแก้ไขแล้วก็นำไปสู่4ก็คือว่าการล้มล้างเป็นเหตุให้ยุบพรรคได้หรือไม่ถ้ายุบนะครับก็ยุบทันทีตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค5ปีแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังคงอยู่เพราะว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือว่ายุบโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอศาลยุบพรรคครับนะฮะนี่ก็เป็นซีนาริโอที่อย่างที่บอกไปว่าทุกคนก็พยายามหาข่าวมานะเพื่อที่จะเลี้ยงกระแสของเรื่องนี้จนถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับครับฮะส่วน คมชัดลึกนะครับเล่นประเด็น416สสสวงัดศาลไม่แจง291ครับนะอันนี้เป็นคำร้องของพันธมิตรครับนะที่ไปยื่นว่า416สสสวล้มล้างการปกครองก็ไปยื่นแล้วศาลก็เรียกเอกสารครับนะจาก416สสสวแต่ว่ายังไม่มีใครไปยื่นครับนะก็เลยเป็นที่มาของการงัดศาลไม่แจง291ครับผมซึ่งตรงนี้เองตัวแต่ว่าไม่ใช่เป็น416ทั้งหมดเป็นบางส่วนครับของสสและสวที่ได้มีการหารือร่วมกันครับนะฮะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่า
นะครับเรื่องของเศรษฐกิจนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเป็นห่วงนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่มันโลกมันชะลอตัวลงกันมากมายเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเราได้เห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาการว่างงานก็ยังคงสูงผู้ส่งออกเขาหวั่นว่าทางสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการออกสิ่งที่เรียกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า QE 3ออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมหรือว่ากันยายนเท่ากับว่าอเมริกาจะมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นคือพิมพ์เงินนั่นเองเป็นมาตรการเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่คือโปรยเงินเข้าไปสู่ระบบซึ่งตรงนั้นเองมันจะมีเงินไหลเข้าไปมากในระบบแล้วก็ทำให้มีเงินที่เข้าไปในเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็จะไหลเข้ามาสู่เอเชียมันก็จะนำไปสู่เรื่องของเงินบาทที่มันจะแข็งค่าขึ้นก็ไปกระทบกับผู้ส่งออกอีกเพราะว่าถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นสินค้าของไทยที่ไปขายในต่างประเทศราคามันก็จะแพงขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำแนะนำจากผู้ส่งออกว่าควรต้องมีการซื้อเครื่องมือประกันความเสี่ยงเอาไว้ด้วยครับนะฮะแต่ว่า QE 3มาแน่แหละฮะคาดว่าน่าจะมาแน่ฮะก็เลยช่วงนี้หุ้นก็เลยรอๆกันอยู่แต่หุ้นไทยนี่ยังไปต่อนะฮะเมื่อวานนี้ก็ยังคงปวกไปอีกประมาณ4จุดใกล้ 1,210 จุดเข้าไปแล้วใครลงทุนก็ยิ้มกันพอสมควรนะฮะครับมีข่าวเศรษฐกิจอีกไหมฮะไม่มีผมจะไปข่าวคุณโจกอร์ดอนมาฮะใช่ครับเชิญเลยครับนะฮะมติชนนะครับพาดหัวอาจจะเป็นฉบับเดียวนะฮะที่เล่นเรื่องของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรู้สึกมีหนังสือต่างประเทศอีกฉบับหนึ่งนะฮะก็คงครับนะฮะเอามติชนก่อนมติชนนี่พาดหัวสหรัฐชื่นชมในหลวงทรงอภัยโทษโจกอร์ดันคดี112นะครับสถานทูตรับจากคุกเตรียมส่งบินอเมริกาเผยศาลลงโทษ2ปีครึ่งนะครับคือโจกอร์ดันนี่มีสัญชาติอเมริกานะฮะแต่เป็นคนไทยนะฮะชื่อคุณลือพงษ์นะนี่คือรูปนะฮะครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศนะครับเพราะว่าในทางตะวันตกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับคดี112มากแล้วก็กลายเป็นเป้าใหญ่คือพูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยในทางข่าวและในทางการทูตความมั่นคงต่างๆเนี่ยเขามองประเทศไทยเขาเห็นคดี112เลยนะฮะก็เป็นความคืบหน้านะครับเดี๋ยวมาว่ากันรายละเอียดอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะฮะที่ลงในบางกอกโพสต์ในเช้าวันนี้เหมือนกันนะครับก็พูดถึงว่าคุณโจกอร์ดอนหรือว่าอย่างที่คุณชูวัฒน์บอกว่าคือคุณเลอพงนั้นก็เป็นคนไทยแหละครับแต่ว่าประกอบเป็นประกอบอาชีพเป็นคนขายรถคาร์เซลส์แมนอยู่ที่โคโลราโดสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือที่ต้องห้ามในประเทศไทยครับครับนะฮะอีกเรื่องนึงคงจะเป็นเรื่องอะไรดีเอ่ยนี่ก็จะเป็นข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดมั้งฮะมีบางส่วนที่ยังน่าดูต่อไปคือเรื่องของคลื่นสัมปทานโทรศัพท์นะฮะถ้าเราจำกันได้ว่าตอนนี้เรามีกสทชเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเอาความถี่ของคลื่นความถี่กลับไปให้กสทชบริหารแต่มีความถี่คลื่นที่เป็นความถี่ 1,800ซึ่งตัวของกสทเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ที่ให้ D-TAC บริหารอยู่แล้วก็มันจะหมดสัญญาสัมปทานในปีหน้า2556กสทและ TOT ยืนยันว่ายังไม่คืนคลื่นให้กสทชนะฮะครับก็แปลกดีเหมือนกันเนื่องจากว่าเขาอ้างว่าพอสัญญาสัมปทานหมดมันจะมีการโอนอุปกรณ์กลับมาถ้าโอนอุปกรณ์ที่เป็น 2G บนความถี่1800กลับมาแล้วไม่มีคลื่นความถี่แล้วจะเอาสัญญาเอาของกลับมาทำไมเพราะฉะนั้นก็เลยคงยืนยันว่าจะยังคงไม่คืนคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ให้กับทางกสทช.นอกจากนี้ก็มีความคืบหน้าอีกเรื่องนึงก็คือถ้าจำกันได้ว่ามีคำสั่งว่าการลงนามระหว่าง True กับกสทผิดใช่ไหมฮะแล้วมีการแก้ไขกฎหมายล่าสุดนั้นทางกสทโทรคมนาคมหรือว่าแคทเนี่ยบอกว่า True Move Edge ไม่ใช่เป็นเพียงรายเดียวเท่านั้นที่จะใช้ 3G ได้เปิดให้ทุกเจ้ามาเช่าคลื่นความถี่ใช้ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ 3G ถ้าไม่มีการประมูลเกิดขึ้นก็สามารถที่จะมาเช่าโครงข่ายของทางกสทไปทำ 3G ก่อนก็ได้ครับอันนั้นเขาแก้เกี้ยวไหมฮะอันนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เป็นความพยายามเหมือนกันที่จะทำให้ True Move Edge ซึ่งก่อนหน้านี้เคลมว่าได้ 80% ของคลื่นความถี่เนี่ยก็ต้องตกลงไปก็คือไม่ใช่ว่าเป็นผู้ครองสิทธิคลื่นความถี่แต่เพียงผู้เดียวครับแต่การตัดสินใจนี้ของกสทอาจจะช้าไปหน่อยเพราะว่าข่าวประมูล 3G นี่งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะว่าในเดือนกันยานี้อาจจะได้ประมูลแล้วก็กรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องพรบธุรกิจประกอบคนต่างด้าวเนี่ยนะก็จะอาจจะคลี่คลายไประดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นว่ากสทชเขาจะไปปรับ
ระเบียบตัวนี้อยู่นะฮะที่จะทำให้การประมูลแฟร์มากขึ้นนะครับมีข่าวสังคมนิดหน่อยนะฮะมติชนนะครับพูดถึงสถิติการฆ่าตัวตายนะครับทั่วโลก40วินาทีต่อรายนะฮะไทยเนี่ยเฉลี่ย6ต่อแสนคนนะครับ6ต่อแสนคนครับไทยนี่6ต่อแสนคนนะฮะก็พอสมควรทีเดียวนะฮะแม้เรายังไม่ติดอันดับสูงๆจากทั่วโลกนะครับเมื่อเช้าอ่านมีบางฉบับพูดถึงโรคมือเท้าปากที่ขณะนี้ระบาดอยู่ในประเทศกัมพูชานะครับก็มีความเป็นห่วงกันเนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยที่อยู่บริเวณริมชายแดนไทยกัมพูชานั้นอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่ามีเด็กเสียชีวิตไปแล้วกว่า64รายในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้ก่อนมาก็ได้ดู CNN ก็บอกว่ามีการพบแล้วก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นโรคปริศนาแล้วอาจต้องขอความร่วมมือจากทางองค์การอนามัยโลกเข้าไปช่วยดูแลแต่ว่าล่าสุดพบว่ามันเกิดการประสานกันระหว่างทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปอดบวมหลายๆโรค3โรคเกิดขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็แพทย์เนี่ยมีการให้ยาเรียกว่ายาสเตียรอยด์มันไปกดอาการมันก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าพบสาเหตุแล้วว่าโรคมือเท้าปากที่เกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานั้นสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรครับนะฮะแต่การเกิดขึ้นคือระบาดพร้อมกัน3โรคใช่ไม่ใช่เชื้อโรคมาผสมกันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนะฮะนี่ก็เป็นของข่าวทั้งการเมืองสังคมเศรษฐกิจเดี๋ยวมาเดี๋ยวอีกนิดนึงตบท้ายว่าอนาคตของทีวี100ช่องพันช่องมงคงเกิดแน่นอนนะครับ CTH Cable Thai Holding นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ร่วมทุนกันของผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์นะครับแล้วก็เคเบิลทีวีนั้นเตรียมที่จะปรับตัวเองเข้าสู่การให้บริการดิจิตอลทีวีด้วยการทุ่มงบประมาณกว่า 8,000 ล้านบาทในช่วง2ปีต่อจากนี้นะครับเพื่อที่จะขยายโครงข่ายการให้บริการเคเบิลทีวีเพื่อที่จะโดยไปเช่านะครับโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของบริษัททสท.ถือว่า TOT นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เคเบิลบ้านเราเนี่ยมันเข้าถึงประชาชนประมาณสัก3ล้าน5แสนครัวเรือนแต่ว่าในอนาคตโลกมันกำลังจะเปลี่ยนเมื่อมีช่องเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันนี้ที่เป็นเคเบิลอนาล็อกมันรับได้แค่80ช่องแต่ว่าบนดาวเทียมมี200ช่องถ้าตรงนี้มันขยายได้มากขึ้นคนก็จะเข้าถึงช่องทีวีได้หลากหลายมากขึ้นช่อง HD ก็จะมีและมันจะพัวพันไปถึงว่าเมื่อมีเคเบิลทีวีแล้วมันจะพ่วงไปด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคือว่าคุณมีสายเดียวถึงบ้านคุณก็มีทั้งทีวีดูคุณมีทั้งอินเทอร์เน็ตใช้ครับนะฮะแล้วถ้าไม่มีสายได้ไหมฮะอันนี้ก็ไม่ต้องมีสายก่อนเพราะเป็นเคเบิลทีวีครับนะฮะแต่ก็จะมีระบบหนวดกุ้งที่กสช.จะทำเรื่องดิจิตอลทีวีดิจิตอลทีวีปลายปีนะครับครับมีการเปลี่ยนแปลงด้านโทรคมนาคมอีกมากมายนะครับดูกันไม่หวาดไม่ไหวฮะ200กว่าช่องนะฮะก็อย่าลืมดู Voice TV ด้วยละกันแล้วก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าวันพรุ่งนี้ Voice TV ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปถ่ายทอดสดนะครับมีงานอะไรฮะอ๋อจากสารรัฐธรรมนูญฮะครับจากรายการพิเศษนะฮะครับอาจจะสั้นๆฮะยกคำร้องนะฮะเตรียมรายการไว้หลายชั่วโมงมากนะฮะโอเคช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับกลับสู่ช่วงที่2ของวิทยาธารอาจารย์ทัตยามาสวัสดีนะครับอาจารย์ทัตยาครับสวัสดีครับครับผมมาร่วมรายการทันจนได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ฮะกลัวกระดาษมือเปื้อนหมึกทำไมฮะคือไม่กล้าจับตรงนี้ฮะปกติเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาจับอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเหตุผลนึงก็คือกลัวมือเปื้อนหมึกอาจารย์นิยากลัวจะต้องมาอ่านสฟิล์มฮะให้เราอ่านไปก่อนนะฮะโอเคมาที่เรื่องของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายผู้ถูกร้องก็ได้มีการแถลงปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างฝ่ายผู้ร้องเนี่ยก็มีทั้งคุณวิรัติกัลยาสิรินะครับคุณวรินทร์เทียมจรัสคุณบวรยศสินธรคุณวันธงชัยชำนาญกิจก็ได้มีการยื่นคำแถลงปิดคดีด้วยตนเองนะครับส่วนพลเอกสมเจตบุญถนอมนั้นก็ได้มีการส่งตัวแทนมายื่นเอกสารแทนขณะเดียวกันนะครับฝ่ายผู้ถูกร้องนะครับก็คณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาพรรคเพื่อไทยและภาคชัดภาคไทยภาคชาติพัฒนาเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งทีมกฎหมายยื่นคำแถลงปิดคดีนะครับโดยพรรคเพื่อไทยนั้นก็ได้มีการเพิ่มความเห็นของคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคุณจรัญภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าสามารถทำได้เข้าไปในคำแถลงปิดคดีอีกด้วยนะครับครับส่วนรายละเอียดนะฮะเอาส่วนของประธานสภาก่อนครับนะประธานรัฐสภา
ประธานรัฐสภายื่นไปทั้งหมด7ข้อนะครับ7ข้อนะในการแถลงปิดคดี1การแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาครับนะฮะเป็นไปตามกฎหมายนะฮะแล้วก็2ประธานรัฐสภาได้ดำเนินการสั่งบรรจุวาระอย่างถูกต้องการแก้ไขมนุษย์นี้ก็มีหลักการเช่นเดียวกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยครม.ครับนะฮะคือถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง3ผลการพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวาระที่1และวาระที่2ก็ไม่พบว่ายัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้นปรากฏถึงเนื้อหาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างนะฮะข้อ4สภาผู้แทนและวุฒิสภายังมีอำนาจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา135ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของแต่ละสภาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาศึกษาและติดตามการดำเนินการของสภาร่างรัฐธรรมนูญคือพูดง่ายว่าไม่ได้สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหมือนเขียนเช็คเปล่าแบบที่มีคนเปรียบเปยนะยังสามารถตั้งกรรมธิการในการตรวจสอบและติดตามการทำงานของสสร.ได้ตลอดข้อที่5สมาชิกและสภาจะได้มีโอกาสในการร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นซึ่งหากมีและสภาสมาชิกและสภาคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวก็ตามเนี่ยก็สามารถยื่นท้วงหรือยื่นคำร้องได้หรือว่ายื่นประเด็นยื่นยัตติได้นะฮะและสภาก็จะวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญว่ามีข้อสงสัยตามที่มีสมาชิกและสภาท้วงติงหรือเปล่านะฮะคือพูดง่ายว่าอันนี้ก็ยังมายืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าไม่ใช่แช็คไปอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าสสร.ทำแล้วต้องไปลงประชามติเลยทันทียังต้องกลับเข้าสภาตรวจสอบคือพูดง่ายๆไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พยายามสร้างภาพให้เราเห็นกันใช่ไหมและแม้ตัว9291จะบอกว่าประธานรัฐสภามีหน้าที่ในการตรวจสอบตัวนี้แต่ในข้อ6นี้ประธานรัฐสภาก็ยืนยันว่าตนจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญไปโดยลำพังนะครับข้อ7รัฐสภาไม่ผูกพันแม้รัฐสภาไม่ผูกพันตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญคือไปยืนยันหลักการว่ารัฐสภาเนี่ยไม่ได้ผูกพันตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนะคุณบอกให้ชะลอวาระ3รัฐสภาไม่ทำก็ได้นะคุณบอกให้ไม่ประชุมรัฐสภาไม่ทำก็ได้นะแต่เพื่อความสงบเรียบร้อยนะเพื่อความราบรื่นโปร่งใสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้สภาก็จะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็สุดท้ายในคำทิ้งท้ายก็คือโปรดวินิจฉัยให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้ง5ครับค่ะนี่ก็เป็นการคำแถลงปิดคดีของประธานรัฐสภาครับส่วนของเพื่อไทยอันนี้ฝ่ายผู้ถูกร้องนะครับฝ่ายผู้ถูกร้องเพื่อไทยก็มี3ประเด็นเท่านั้นฮะคือ เรื่องนี้ยืนยันเหมือนเดิมว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจนะครับต้องผ่านอัยการสูงสุดในกระบวนการนะครับไม่สามารถยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ2การแก้ไข291เพื่อให้สสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญสามารถจะทำได้และทำมาแล้ว3ฉบับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข้อ3การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ใช่ล้มล้างการปกครองนะครับนี่ก็เป็นของพรรคเพื่อไทยส่วนมีของสสอีกนะฮะอย่างเช่นคุณสุนัยพงษ์จุลพงษ์สะท้อนไม่ยื่นครับแถลงปิดคดีเพราะไม่ยอมรับกระบวนการมาตั้งแต่ต้นครับดิฉันเชื่อว่าการที่มีสสบางส่วนออกมาแล้วก็กล่าวถึงในแง่มุมที่บอกว่าไม่ยอมรับกระบวนการมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเดี๋ยวนึกย้อนไปถึงสมัยที่ตัดสินเป็นครั้งแรกตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยเป็นครั้งแรกแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณพอหลังจากตัดสินออกมาเนี่ยนะคุณจตุรนเนี่ยออกมาบอกว่าไม่ยอมรับใช่ไหมแถลงการไม่ยอมรับแล้วมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าถ้าจะออกมาแอคชั่นเนี่ยเทคแอคชั่นต้องเทคแอคชั่นตั้งแต่ต้นเพราะมีคำพูดบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมรับเนี่ยมันไม่ยอมรับนะวันที่ตัดสินแล้วได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคุณจตุรนเองเนี่ยหรือว่าสสบางหลายๆท่านเนี่ยก็คือย้ำแล้วย้ำอีกตั้งแต่ก่อนใช่ค่ะนะซึ่งคุณจรูนเองก็มีการเขียนบล็อกต่างๆอย่างต่อเนื่องว่าไม่ยอมรับครับนะครับแต่ปฏิบัติตามหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่นี่คือแต่ในกรณีพรรคไทยรักไทยเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเครื่องมือหรือไม่มีกระบวนการปฏิบัติตามคือจะไปฝืนแบบอียิปต์เนี่ยลำบากนะเพราะมันก็เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหารมาใช่ไหมก็รู้อยู่ว่าสภาพบริบททางการเมืองเป็นยังไงแต่กรณีนี้อาจจะทำได้ก็ได้นะถ้าสมมติว่าไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามแต่กรณีไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันจะมีผลคือคุณไม่ทำตามคำสั่งศาลเนี่ยมันจะแล้วประเทศจะไปยังไงต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบของนักการเมืองแหละแม้จะไม่ผิดแต่บางทีอาจจะต้องปฏิบัติตามเหมือนกับเวลาเราโดนคดีต่างๆเนี่ยแม้เราจะยืนยันได้ว่าเราไม่ผิดแต่คำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องปฏิบัติตามแต่กรณีนี้อาจจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้ถ้า
สภายังยืนยันโหวตในวาระ3ต่อไปใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ก็ต้องแล้วก็ไปว่ากันว่าเขาจะถอดถอนอะไรสมาชิกสภาก็ไปว่ากันอีกทีนึงครับขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับประธานคณะกรรมการอิสระเพราะในการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาในวันศุกร์นี้นะครับว่าแนวทางสายกลางของคำวินิจฉัยที่จะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงนั่นก็คือการที่ศาลจะวินิจฉัยว่าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ต่อไปแต่ต้องแก้ไขเป็นบางมาตราและให้ดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามกระบวนการของสภาผู้แทนโดยไม่มีการเลือกตั้งส.ส.ร.ท่านนี้อาจารย์อุกฤษได้พูดไว้น่าสนใจตรงที่ว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นเช่นไรประวัติศาสตร์จะต้องจารึกผลการวินิจฉัยดังกล่าวเอาไว้อีกทั้งยังขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคำนึงถึงการทำหน้าที่ต่างๆในฐานะนักกฎหมายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการตัดสินคดีความต่างๆต้องตั้งบนหลักความเป็นธรรมและปราศจากอคติใดๆทั้งนี้ก็เพื่อความสามัคคีและความสงบสุขของประเทศชาติแต่หากมีผลการตัดสินที่ออกมาทั้งที่รู้ว่าผิดก็ถือว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทรยศในวิชาชีพของตนเองครับพูดกว้างมากพูด กว้างและคลุมเครือมาก คือฟังน้ำเสียงแล้วก็ดูเหมือนอาจารย์อุกิตยังเชื่อมั่นในวิชาชีพตัวเองวิชาชีพทางกฎหมายคืออาจารย์อุกิตแกก็อยู่มากับวิชาชีพนี้มาตลอดชีวิตใช่ไหมแล้วก็เชื่อมั่นก็ดูเหมือนว่าน้ำเสียงจะเหมือนกับรอและก็เชื่อมั่นแล้วก็หวังว่าจะออกมาดีหวังว่าจะออกมาดีแล้วก็มีการปรามนิดนึงนะครับว่าอย่าทรยศกับอาชีพของตัวเองครับเอาคอมเมนต์เรื่องอาจารย์เรื่องครูอะไรพวกนี้นะผมคิดว่าสิทธิ์มีครูเนี่ยนะอาจจะต้องรู้จักอาจารย์ไพโรจน์ชัยนามครับอืมฮะใช่ค่ะมีบทความบทความชิ้นหนึ่งนะคะเป็นใช้ชื่อเท่มากเลยคือสมมุติเสวนาครับคือต้องเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไพโรจน์ชัยนามเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นปรมาจารย์เป็นปรมาจารย์ของธรรมศาสตร์เลยแล้วก็ท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2537แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเอาแนวคิดง่ายๆถ้าจะทะเลาะกับแนวคิดท่านก็คือไปทะเลาะกับคนตายแล้วครับว่าอย่างนั้นแต่สมมุติเสวนานี้อาจารย์สมชายปีชาศิริภาคุณเป็นคนเขียนบทความโดยสมมุติว่าอาจารย์สมชายนักเรียนกฎหมายคนหนึ่งจะไพโรจน์อยู่อาจารย์สมชายเป็นนักเรียนกฎหมายคนหนึ่งแล้วก็ถามอาจารย์ไพโรจน์ชัยนามครับถามดีมากนะฮะบอกว่าอาจารย์ไพโรจน์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญว่าจะสามารถทำได้หรือไม่สมมุติเสวนานี้ก็บอกว่าถ้าเป็นอาจารย์ไพโรจน์จะตอบก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่เราจะแต่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียใหม่ได้หรือไม่นั้นถ้าบอกแก้ไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดกับความเป็นจริงเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นการกระทำทางนิติบัญญัติซึ่งก็เกิดขึ้นโดยเจตนาของฝ่ายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมให้มีรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในสมัยหนึ่งเมื่อมาบังคับใช้สมัยหนึ่งก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมีการแก้ไขได้ค่ะคือต้องนั่นนิดหนึ่งตรงที่ว่าคำตอบของอาจารย์ไพโรจน์ชัยนามเนี่ยนะคะที่เขียนขึ้นเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่โค้ดหรืออ้างมาจากหนังสือคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบโดยสังเขปนะคะเล่มหนึ่งก็คือโค้ดมาเลยแล้วก็มีคำอ้างอิงนะคะทุกประโยคไม่ใช่แนวคิดของอาจารย์สมชายนะคืออาจารย์สมชายไม่ได้แต่งสิ่งที่อาจารย์ไพโรจน์พูดเองบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ไพโรจน์เขียนมาตั้งแต่ปี2497ค่ะใช่ไหมครับก่อนความขัดแย้งอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นประเด็นใหญ่ก็คือถามตอบเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทำได้ไหมทำได้ทั้งฉบับหรือไม่อาจารย์ไพโรจน์ซึ่งอาจารย์ไพโรจน์ก็ได้บอกว่าถ้าทำไม่ได้มันก็คือการขัดกับหลักความจริงใช่ไหมคะทั้งทางกฎหมายแล้วก็ในทางการเมืองนะก็คือบอกว่าหากว่าทำไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยหากว่าวันหนึ่งสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะกลายเป็นเพียงตัวหนังสือที่ไม่มีการปฏิบัติตามและไม่ช้าก็จะเกิดการปฏิวัติขึ้นและการปฏิวัติที่ว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นการปฏิวัติโดยราษฎรและเพื่อป้องกันนะเพราะดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิวัติโดยราษฎรก็ควรจะมีช่องทางในการแก้ไขนั่นเองนะคะให้เหมาะสมเหมาะสมัยตลอดอยู่ตลอดนั่นเองคือผมอ่านประเด็นนี้แล้วก็เลยเก็ทว่าถ้าคุณไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปได้ยากหรือเฉพาะ
พวกคุณพวกฝ่ายหรือคณะบุคคลเท่านั้นที่จะแก้ไขมนูได้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่าเมื่อความกดทับมันเกิดความเหลือทนมันเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดการปฏิวัติประชาชนขึ้นเพราะนั้นการแก้ไขมนูมันจึงมีหน้าที่ตัวนี้อยู่เหมือนกันในทางระบบใช่ไหมว่าเออมันคือการเพื่อไม่ให้มีการปฏิวัติของราษฎรอย่างที่คำของอาจารย์ไพโรจน์คือไม่มีการปฏิวัติของราษฎรแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าไม่มีการปฏิวัติของทหารนะคะเพราะว่าในรัชสมัยใหม่นี่เราก็ต้องเข้าใจว่าคนเดียวที่กลุ่มอำนาจนะกลุ่มเครื่องมือในการใช้ความรุนแรงมันคือกองทัพคือตัวรัฐใช่ไหมคะครับอันนี้มีประเด็นอื่นด้วยนี่คะก็มีอีกหลายประเด็นแต่ว่าไม่สรุปแล้วกันไปดูที่สรุปเลยดีกว่าอาจารย์เพราะว่ามีเหมือนอาจารย์สมชายก็ถามว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับว่า1รัฐธรรมนูญทุกฉบับจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมได้ครับ2การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะทำได้ทุกๆส่วนของรัฐธรรมนูญตามความจำเป็น3การแก้ไขเพิ่มเติมจะทำได้ทุกขณะไม่ว่าเวลาใดแล้วก็4ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตามวิธีการที่รัฐธรรมนูญนั้นบัญญัติเอาไว้หากมีครับนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์สมชายย้ำตอนท้ายนะครับว่าโปรดตระหนักว่าอาจารย์ไพโรจน์ถึงแก่อสัญกรรมไปตั้งแต่ปี2537ก่อนหน้าที่จะปรากฏความขัดแย้งนะครับหรือว่าเกิดวัฒกรรมไพร่อำมาตย์เสื้อเหลืองเสื้อแดงจึงหวังว่าจะไม่มีบุคคลใดกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยว่าอาจารย์ไพโรจน์นั้นให้ความเห็นเข้าทางฝ่ายเสื้อแดงหรือกล่าวหาว่าท่านเป็นปัญญาชนเสื้อแดงดังที่มักชอบกระทำกับบุคคลที่แสดงความเห็นไปในทางที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงอยู่เนืองๆครับก็แสบสันดีฮะแสบสันค่ะสนุกสนานไม่รู้นะกฎหมายฝ่ายเสื้อเหลืองจะเรียกว่าเสื้อเหลืองก็ไม่ถูกนะคือเสื้อเหลืองเขาก็มีความเหตุผลอยู่เหมือนกันให้เรื่องการแก้ไขมนุษย์คือไม่ได้ด่าแบบบางฝ่ายนะฮะก็ต้องลองดูว่าจะลองเถียงกับอาจารย์ไพโรจน์ชัยนามดูไหมครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนอาจารย์แล้วก็ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อรวมถึงการพระราชทานอภัยโทษของโจกอร์ดอนโดยสักครู่นึงกลับมาในเว็บไทยแลนด์ครับครับไม่ถูกต้องชอบธรรมครั้งนี้ต้องต่อสู้ในนามของรัฐสภาเพราะสิ่งที่เขาฟ้องมาเนี่ยฟ้องมาเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานในฐานะของรัฐสภาไม่ใช่เป็นการทำงานของบุคคลประธานสมศักดิ์ท่านก็ได้ให้มาให้ความคิดเห็นในสั้นๆนะแล้วท่านก็ปลีกตัวทั้งนี้เนื่องจากท่านมีภารกิจนะฮะส่วนสมาชิกที่มาก็มีทั้งสวแล้วก็มีทั้งสมาชิกของพรรคเพื่อไทยสมาชิกของภูมิใจไทยและสมาชิกของชาติไทยพัฒนาคือหลายพรรคนะครับนะครับนั่นก็เป็นเสียงของนายแพทย์เหวียงตัวจิราการนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีที่มีการออกคำสั่งนะครับว่าให้ทาง416สสแล้วก็สวทำคำชี้แจงกรณีที่ทางกลุ่มพันธมิตรเขาไปยื่นว่าการกระทำดังกล่าวของทางสสสวนั้นนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ291นั่นแหละนะครับว่าเป็นการผิดมาตรา68เช่นกันครับแต่ว่าการเตรียมรับมือต่างๆนะครับคือตอนนี้ก็คือทางเสื้อแดงก็เคลื่อนไหวกันคือพูดเรียกรวมๆได้เลยว่าต้องพยายามฝ่ายแกนนำเนี่ยต้องพยายามเบรกไม่ให้คนแสดงเคลื่อนไหวฮะหรือเคลื่อนไหวอยู่ในที่ตั้งครับนะฮะในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวนะครับส่วนเชียงใหม่เนี่ยนะฮะกลุ่มหลายกลุ่มในเชียงใหม่นะครับเช่นที่ชื่อว่าชื่อรวมๆนะครับศูนย์ประสานงานกลางนปช.แดงเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆกลุ่มของคนเสื้อแดงนะจนขี้เกียจจะอ่านเนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกว่าจะมีการซ้อมใหญ่ปราบกบฏครับนะเขาตั้งชื่อกันแบบซ้อมใหญ่ปราบกบฏแล้วเหรอฮะซ้อมใหญ่ปราบกบฏนะฮะที่เชียงใหม่ก่อนวันศุกร์ก็คือวันที่12นี้เขาจะซ้อมด้วยการปิด4แยกดอกจันนะฮะ4แยกดอกจันนะครับที่เชียงใหม่นะในวันตอน 10:00 กับถึง 10:05 นคือพูดง่ายว่า5นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อจะแสดงพลังให้เห็นว่าถ้ามีการรัฐประหารไม่ว่าจะรัฐประหารโดยกองกำลังหรือรัฐประหารโดยกฎหมายนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นคือแค่คือในภาวะที่ยังไม่มีกระแสมากนะฮะจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับที่ฉันฟังแล้วที่ฉันก็นึกถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาที่ทุกครั้งก่อนมีรัฐประหารก็จะมีการประลองกำลังของกลุ่มกองทัพนะว่ากลุ่มทางฝั่งไหนเนี่ยที่จะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีการอะไรนะเขาเรียกอะไรเครื่องบินลบบินผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอันนี้ก็เป็น
เป็นวิธีการหนึ่งหรือเปล่าที่แสดงให้เห็นถึงการว่ามีกำลังจริงฮะแต่ผมอยากจะลองให้จับน้ำเสียงใน Facebook หรือในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่กำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อจะล้มรัฐสภาหรือว่ายึดอำนาจรัฐบาลเนี่ยนะน้ำเสียงคุณเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นกบฏมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจากเดิมที่คุณพยายามบอกตัวเองว่ากำลังพิทักษ์ระบอบการปกครองรัฐธรรมนูญหรือชาติอะไรของคุณเนี่ยคุณกำลังจะถูกเรียกว่ากบฏมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนั้นจะทำอะไรคิดถึงอนาคตมันเข้าแนวทางที่ท่านอาจารย์ไพโรจน์ที่เราอ่านไปเบรกที่แล้วว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันสังคมมันตึงมากๆเนี่ยแล้วมันไม่มีช่องทางที่จะปล่อยออกหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าคือสิ่งที่อีกอย่างนึงเนี่ยที่พูดนอกจากเรื่องกบฏเนี่ยก็คือพูดในเรื่องของความยึดโยงระหว่างศาลตัวศาลเนี่ยกับประชาชนคือถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องตรงนี้นะคะมันไม่ได้มันไม่สะท้อนอ่ะคือความชอบธรรมของตัวศาลเองก็อยู่ไม่ได้ครับใช่มั้ยคะใช่ฮะเหมือนอาจารย์นันทวัฒน์บรมนันท์เนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ากรณีอาจารย์จรัญถอนตัวเนี่ยโอเคเป็นเรื่องไม่มีปัญหาถอนไปเพราะว่าตัวเองมีประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากเคยให้ความเห็นแล้วแต่กรณีอีก3ท่านรวมทั้งท่านวสันต์เนี่ยทำไมถึงไม่ถอนมาถอนตอนนี้คงไม่ทันแล้วล่ะฮะแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบอาจารย์นันทวัฒน์เนี่ยไปเปรียบเทียบกับระบบราชการทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งผู้พิพากษาในคดีในศาลอาญาศาลยุติธรรมเนี่ยก็มีกระบวนการตรวจสอบเช่นมีผู้ไปร้องว่าพิพากษาไม่เป็นธรรมหรือมีใจเอ็นเอียงหรือมีแนวโน้มว่าจะเอ็นเอียงเนี่ยนะก็จะไปร้องได้แล้วก็มีการคัดค้านเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาได้รวมทั้งถึงที่สุดแล้วก็ยังไปยื่นศาลปกครองได้ว่าปกครองแบบไม่เป็นธรรมแต่กรณีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีเลยฮะนั่นคือมันไม่มีการยึดโยงกับประชาชนใดทั้งสิ้นเลยก็เป็นสิ่งที่อาจารย์นันทวัฒน์ชี้ให้เห็นครับผมซึ่งสำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันมองว่าไอ้การที่เราบอกว่าเราบอกว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ณวันนี้เนี่ยนะคะแล้วคือเรามองย้อนกลับไปในช่วงของการทำรัฐประหารแล้วเราก็ไม่มีนักวิชาการหรือว่านักนิติศาสตร์คนไหนที่ออกมาบอกว่ามันทำไม่ได้ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญแล้วก็ทุกคนก็อ้างง่ายๆด้วยความคิดในแบบปฏิฐานนิยมว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะดิฉันกลับมองว่าในอีกมุมนึงเนี่ยมันคือการที่ให้ความชอบธรรมกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยวิธีของการรุนแรงของความรุนแรงเพราะว่าในช่องทางปกติเนี่ยคุยกับบอกว่าทำไม่ได้แล้วก็คือแก้ไขได้ยากแล้วก็มีปัญหายิบย่อยที่จะต้องทะเลาะกันเนี่ยคือหมายความว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมีแต่ช่องทางพิเศษเท่านั้นอะที่คุณให้ความชอบธรรมกับมันอะใช่ไหมคะแล้วนึกดิฉันก็เลยนึกไปถึงงานของใครงานของคาร์ลชมิดอะใช่ไหมคะซึ่งเป็นนักวิชาการในเยอรมันเนี่ยที่เขียนข้อคำวิจารณ์ทางกฎหมายออกมาในช่วงที่พรรคนาซีเนี่ยขึ้นมีอำนาจในเยอรมันเนี่ยก็คือให้ความชอบธรรมกับสิ่งเหล่านี้นะโดยที่บอกว่ามันเป็นช่องทางที่มันพิเศษอ่ะครับนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณถ้าอย่างนั้นประชาชนก็ใช้ช่องทางพิเศษได้ใช่ไหมอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเพื่อชี้โพงให้กระลอกนะแต่คือเราพูดตามตรรกะแบบนี้ว่าในเมื่อคุณไม่เปิดโอกาสอ่ะครับประชาชนก็สามารถคือต้องสร้างสถานการณ์ช่องทางพิเศษหรอคุณถึงจะปล่อยให้มีการแก้ไขในสิ่งที่ยึดโยงกับความต้องการของประชาชนขึ้นมาได้ครับใช่ไหมคะคือระบบมันมีช่องให้แก้ไขมันเปิดให้แก้ไขอยู่แล้วแต่ว่าทำไมคุณไปคุณไปปิดคือช่องปกติกลับไปปิดซะเพราะนั้นมันในทางหนึ่งนะฮะมันก็เท่ากับว่าเอาข้อจริงเนี่ยใครกันแน่ที่ล้มล้างการปกครองใช่ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณก่อแก้วพิกุลทองจากเพื่อไทยเองก็ได้พูดว่าโดยส่วนตัวแล้วก็หวังว่าคำวินิจฉัยของศาลนั้นคงจะไม่เลวร้ายจนเกินไปนะครับแต่ก็ได้เตรียมความพร้อมกรณีคำวินิจฉัยของศาลออกมาในทางที่เลวร้ายที่สุดว่าเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับโดยทางคุณก่อแก้วได้พูดวันนี้อยู่ในบางกอกโพสต์ก็หลายฉบับเช่นกันนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่จะตามมานั่นก็คือฝ่ายบริหารจะไม่รับฟังคำสั่งศาลประชาชนที่เป็นกองเชียร์รัฐบาลก็จะไม่ยอมรับแล้วก็อาจจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงก็คือการแจ้งความดำเนินคดีศาลข้อหากบฏครับแล้วก็ขอให้ศาลขอให้ตำรวจจับกุมถ้าตำรวจไม่จับกุมประชาชนก็จะจับเองครับค่ะคุณขวาแก้วมองไปถึงขั้นที่ว่าเมื่อถึงขั้นนั้นฝ่ายอำมาตย์ก็จะมีการจัดตั้งมวลชนมาปกป้องศาลประชาชนก็จะมีการปะทะกันตำรวจเอาไม่อยู่ท้ายที่สุดก็ต้องทหารออกมาควบคุมด้วยการยึดอำนาจจากนั้นมวลชนก็ต้องต่อสู้กับทหารทุกรูปแบบจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองครับค่ะ
เหมือนอันนี้เป็นที่มาของไทยโพสต์ฉบับนี้ฮะที่พาดหัวสันดานเถื่อนขู่จับสารนะฮะท่านขู่จับนายกไปตั้งกี่คนแล้วนะจับจริงไปตั้งกี่คนแล้วรัฐประหารไปตั้งกี่คนแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องมิกสันดีนะฮะก็จะมีคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปนะฮะออกมาพูดถึงเรื่องมิกสันดีเหมือนกันบอกว่าก็กังวลเรื่องนี้นะฮะและสุดท้ายคุณหมอพลเดชตอบท้ายว่าไงรู้ไหมฮะว่าอะไรครับก็คือต้องฟังศาลรัฐธรรมนูญว่าอย่าคุณเนียนเหมือนเดิมฮะคือบางครั้งในฐานะที่คุณเป็นสื่อก็มองไปคุณหมอพลเดชในฐานะที่เป็นประธานกรรมการนโยบายไทย PBS เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มี conflict of interest หรือไม่ในฐานะที่คุณเป็นสื่อสาธารณะที่เอาเงินของประชาชนไปบริหาร 2,000 ล้านต่อปีแล้วมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ด้วยนะฮะก็อย่างนี้ครับฟังความเห็นของคนต้นเรื่องบ้างดีกว่าค่ะพลเอกสนธิบุญยลักกรินนะคะก็ให้ความเห็นในกรณีนี้เหมือนกันว่ารู้สึกไม่สบายใจคือมองว่าเมื่อทำตามคันลองของรัฐสภาและคันลองของประชาธิปไตยแล้วมาเกิดปัญหาเนี่ยนะคะทั้งที่สสและสวต่างก็มีประชาชนให้การสนับสนุนหลายสิบล้านเนี่ยนะท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยรู้สึกว่าไอ้คำว่าไม่สบายใจเนี่ยพูดแล้วให้มันดูดีแต่ความจริงแล้วต่างคนต่างก็รู้สึกรุนแรงกันทั้งนั้นใช่ไหมคะครับเมื่อถามว่ารุนแรงถึงขั้นไหนท่านก็บอกว่าได้ยินว่าจะไม่ยอมกันคือจะไม่มีการยอมรับคำตัดสินโดยแล้วก็สรุปด้วยว่ามันต้องใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์แต่อยากให้มองหลักรัฐศาสตร์ด้วย อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันว่าฟังแล้วก็รู้สึกแปลกหูดีเหมือนกันกับการที่ท่านซึ่งเป็นผู้ก่อรัฐประหารและเป็นคนต้นเรื่องที่ทำให้เกิดณวันนี้นะครับกลับมาบอกว่ากลับมาให้การสนับสนุนนะบอกว่าเออนี่มันมีประชาชนแบ็กอัพอยู่หลายสิบล้านนะอย่างนี้ใช่ไหมคะคแล้วก็พูดถึงว่าก็เหมือนที่เราคุยกันหลายครั้งว่า คนที่ก่อรัฐประหารทำให้เกิดความวุ่นวายก็พยายามถอยพยายามที่จะแก้แล้วแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะที่เคยได้ประโยชน์จากรัฐประหารก็กลัวสูญเสียอำนาจกลัวสูญเสียอภิสิทธิ์ต่างๆที่ตัวเองเคยได้ก็พยายามปกป้องสิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นเอาไว้นะฮะแต่ที่ฉันไม่ชอบเลยเวลาที่พูดถึงหลักนิติศาสตร์กับหลักรัฐศาสตร์อะคือเหมือนกับว่าถ้าคือมันฟังแล้วเนี่ยคือส่วนตัวดิฉันไม่สามารถแยกออกได้ว่าหลักนิติศาสตร์กับหลักรัฐศาสตร์อ่ะมันแตกต่างกันยังไงไงแล้วดิฉันจับสังเกตอย่างนึงว่าคนที่พูดว่าต้องใช้หลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์เนี่ยมันมักจะเป็นคนที่อยู่ในสายนิติศาสตร์หรือไม่ได้เรียนทั้งรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาโดยตรง คือในคือดิฉันด้วยความเป็นนักรัฐศาสตร์ดิฉันก็ไม่สบายใจรู้สึกเหมือนตัวเองมีแผลเวอะหวะเพราะว่าน้ำเสียงที่พูดเนี่ยมันเป็นในเชิงลบต่อหลักรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวดิฉันเนี่ยดิฉันก็มองว่าจริงๆแล้วรัฐศาสตร์จริงๆมันคืออะไรมันก็คือเรื่องของการปกครองนิติศาสตร์มันคือเครื่องมือหนึ่งของการปกครองใช่ไหมคะโดยการใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือหลักเดียวกันอะใช่ไหมเพียงแต่ว่าจริงๆสิ่งที่ต้องตามมันก็คือนิติศาสตร์ที่มันต้องตามรัฐศาสตร์ถูกไหมว่าถ้าคุณมองมีกรอบในการมองหลักการของการปกครองยังไงคุณก็จะมีกรอบในการใช้กฎหมายแบบนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้พอมาพูดกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลักรัฐศาสตร์คือหลักมั่วมันก็เลยทำให้ดิฉันเนี่ยหลักกะล่อนค่ะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ดิฉันสอนอยู่เนี่ยนะหรือสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดหรือพูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่ของการอธิบายให้กับชาวบ้านฟังเนี่ยเรื่องนี้ก็พอคือให้จินตนาการได้ใช่ไหมฮะโอเคในทางวิชาการก็อาจจะมีปัญหาอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ดิฉันกลับมองว่ามันเป็นการที่ทำให้สังคมเนี่ยไม่เข้าใจไม่ได้บ่มเพาะปัญญาให้เกิดอ่ะครับครับคือไม่เข้าใจความเป็นจริงหรือว่าไม่ได้มีความรู้ในสิ่งเหล่านี้ไงใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำให้ชาวบ้านหรือว่าถ้าคุณจะบอกว่าหลักหมายถึงว่าระดับรากหญ้าเนี่ยเข้าใจเนี่ยก็ควรจะทำให้เขาเรียนรู้ทีละขั้นไม่ใช่ลักษณะที่ออกมาเปรี้ยงอย่างนี้นะทำให้สับสนฮะโอเคเอาพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นนะครับวันนี้รู้สึกว่าเวลาไม่พอสละสักครู่กลับมาครับรายงานจากโฆษกของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับว่าขณะนี้นายโจกอร์ดอนผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับซึ่งคุณโจกอร์ดอนจริงๆแล้วก็คือคนไทยใช่ไหมฮะคนเป็นผู้ที่แปลหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา2ปีครึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับอภัยโทษแล้วก็ล่าสุดนั้นจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกากลับทางสถานทูตก็พยายามจะเชิญกับ
เรียกว่าเชิญกลับเชิญกลับอเมริกานะฮะ AP นะ AP บอกว่าไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการอภัยโทษครั้งนี้นะฮะแต่ว่าโฆษกสถานทูตเนี่ยบอกว่าทางการสหรัฐได้กระตุ้นทางการไทยอย่างสม่ำเสมอในเรื่องมาตรฐานเสรีภาพการแสดงออกตามหลักสากลนะครับแล้วก็ทางสถานทูตก็บอกว่าเนี่ยก็ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอภัยโทษคราวนี้ครับส่วนเดอะการเดียนเนี่ยรายงานไปว่ากรณีโจกอร์ดอนเนี่ยนะได้รับการอภัยโทษเนี่ยช่วงนี้อาจเป็นเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยกำลังไปพบกับฮิลลารีคลินตันนะครับในสัปดาห์นี้ที่กัมพูชาแล้วก็ต้องการหลีกเลี่ยงและพุ่งประเด็นความสนใจซึ่งอันนี้ผมอาจจะวิเคราะห์แตกต่างจากเดอะการเดียนหน่อยครับเพราะว่าผมไม่คิดว่ารัฐบาลยิ่งรักจะสามารถขออภัยบทบาทมีบทบาทในเรื่องนี้ได้สักเท่าไหร่ใช่ครับซึ่งแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบเท่านี้นะฮะเพราะว่ากรณีของโจกอร์ดอนเนี่ยก็ทำความหวังกำลังใจให้กับคนที่พยายามจะเยียวยาเรื่องพวกนี้อยู่ครับนะครับเพราะถ้าเราไปดูรายชื่อของผู้ต้องหาที่คดีหมิ่นนะครับเรามีกราฟิกมีรายชื่ออยู่ว่าผู้ต้องหาคดีหมิ่นที่ขณะนี้มีการยื่นขอประทานอภัยโทษมีใครกันบ้าง นะครับชื่ออันดับหนึ่งที่เราเตรียมไว้คือ1คนแรกนะครับคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์นะครับท่านที่2ก็คือคุณสุชาตินาคบางไทรท่านที่3นะครับก็คือคุณสุริยันกกเฟื่อยท่านที่4คุณณัฐนะครับสัตยาภรณ์พิสุทธิ์ท่านที่5คุณเสถียรรัตนวงศ์ท่านที่6คุณบัญชัยแซ่ตันท่านที่7นะครับคุณดารณีชาญเชิงศิลปกุลนะครับมีคุณธัญวุฒิทวีวโรดมด้วยนะครับแล้วก็สุรศักดิ์สุรพัฒน์ภูชัยแสงครับนะครับตอนนี้คือนปช.เนี่ยนะฮะโดยคุณธิดาถาวรเศษแล้วก็นายแพทย์เวงเนี่ยก็ไปสอบถามความสมัครใจในการขอพระราชทานอภัยโทษกับผู้ถูกคุมขังคือนี่เป็นวาระของ80พรรษาสมเด็จพระราชินีก็มีการไปสอบถามว่าแต่ละคนแต่ละท่านที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้เนี่ยมีความประสงค์ยังไงนะครับคุณสมยศกับคุณสุรพักภูชัยแสงนี่ยืนยันว่าจะสู้คดีต่อนะครับส่วนคุณดารณีเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานที่คุณธิดาไปสอบถามเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่เรือนจำหญิงนะครับแต่ก็คือตอนนี้คุณดารณียังไม่ชัดเจนว่าอยากให้คดีสิ้นสุดและขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่แต่มีอีก2รายนะอย่างเช่นคุณหนุ่มธัญวุฒิเนี่ยนะฮะก็คดีจบไปแล้วคือถอนอุทธรณ์ไปแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่ตีกลับมาขั้นตอนก็เลยค้างๆยังไม่จบคือถอนอุทธรณ์ก็คือยอมรับขอพระราชทานอภัยโทษแต่คดียังไม่ตีกลับมาคือยังอยู่ในขั้นตอนเอกสารก็เลยไม่รู้จะขอพระราชทานอภัยโทษทันหรือไม่ในวาระนี้ครับพอพูดถึงคุณสมยศก็ทำให้นึกถึงเมื่อวานนี้มีการแจกรางวัล นะครับเป็นรางวัลของกองทุนรางวัลสมชายนีรภัยจิตนะครับก็มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นครั้งแรกแล้วนะครับโดยมีผู้ถูกเสนอชื่อ20รายคณะกรรมการตัดสินให้คุณรัชดามนูรัชดาทนายความอาสาให้แก่ผู้ต้องหาให้จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับรางวัลสมชายนีรภัยจิตไปนะครับแต่ว่ามีผู้เข้ารอบอีก4รายนะครับนั่นก็คือคุณจิตราโคชเดชซึ่งเป็นนักต่อสู้ด้านสิทธิแรงงานมีคุณสมยศใช่พฤกษาเกษมสุขนะครับส่งเสริมสิทธิแรงงานและนักรณรงค์ทางการเมืองซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังในเรือนจำด้วยซึ่งทางรายการเราก็มีการพูดถึงนะคะอยู่บ่อยๆนะคะ คุณอดิศรเกิดมงคลค่ะผู้เชี่ยวชาญเรื่องแรงงานข้ามชาติและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีนะคะคือทั้ง4ท่านนี่คือไม่ใช่แค่เข้ารอบนะคะหมายถึงเป็นผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนน่ายกย่องค่ะน่ายกย่องอีก4รางวัลด้วยค่ะครับได้รางวัลละ10,000บาทคือรางวัลนี้อาจารย์จรบอกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นรางวัลที่ได้เงินอะไรมากมายนักนะครับแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานักสิทธิมนุษยชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ทำงานเสียสละในการทำงานแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกคุกคามอย่างมากแล้วที่ผ่านมาในช่วง15ปีอาจารย์จรบอกว่านักสิทธิมนุษยชนที่รู้จักเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกว่า40คนแล้วก็มีคนที่ไม่รู้จักอีกนับไม่ถ้วนแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นยังไม่คุ้มครองต่อผู้ที่ทำงานที่เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมครับและเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ปรากฏในสื่อกระแสหลักครับนะฮะอันนี้อาจจะเพราะว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่ดีฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทุนรางวัลไม่ดีหรือว่าไม่ก็สื่อกระแสหลักไม่สนใจไม่ให้ความสนใจครับก็เป็นไปได้นะฮะเอาละครับหมดเวลาของ Wake Up Thailand แล้วนะครับวันนี้จากนัทยางามขำคุณจุวัฒน์เรื่องสิริสุขและผมธีรัตน์รัตนเสวีสวัสดีครับ